ะคะต้นนี้ยังไม่เคยให้ดอกค่ะอันนี้เพื่อนให้มาจากจันทบุรีค่ะเขาปลูกแล้วกอใหญ่มากตอนเขาให้มาต้นเดียวนะคะตอนนี้เขาแตกหน่อที่เขาให้มาเนี่ยค่ะอยู่ข้างในนะคะเขาแตกหน่อมาเขาให้มามีหน่อเดียวตอนนี้มี3หน่อแล้วค่ะเริ่มงามแล้วค่ะเดี๋ยวสูงมากๆเขาก็จะให้ดอกหลายต้นนะคะนี่ยังช่อใหญ่ยังไม่อันร่วงหมดนะคะช่อเล็กเขาก็แทงออกมาอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยช่อเล็กแต่ป้าน้องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าอันเนี้ยจะเป็นช่อหรือเป็นต้นที่เขาแยกออกมาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีต้นเล็กเขาเสียอย่างเดียวเขาไม่มีกลิ่นหอมค่ะถ้าเผื่อเขาหอมก็จะดีมากมีคนถามป้าน้องว่าทำผีเสื้อไว้ทำไมเนี่ยค่ะเวลาดอกไม้บานหรือเราจัดดอกไม้แล้วก็ไปตกแต่งเหมือนผีเสื้อบินมาตอบค่ะป้าน้องจะทำได้ลอกเลียนสีมาค่อนข้างจะเหมือนมากแล้วนะคะใครอยากเรียนผีเสื้อป้าน้องเปิดคอร์สสอนนะคะยาลายยากง่ายแค่ไหนนะคะป้าน้องก็ใช้ความพยายามทำจนสำเร็จนะคะเนี่ยค่ะเกือบหมดแล้วนะคะเกือบสุดแล้วค่ะเขาเรียกช้างแดงนะคะมันเป็นกล้วยไม้ทางใต้ค่ะเวลาเขาออกดอกเนี่ยเขาจะบานเป็นเดือนนะคะถ้าเผื่อเราให้ปุ๋ยให้น้ำสมบูรณ์คราวที่แล้วเขาออกอยู่แค่ได้อาทิตย์กว่าป้าน้องให้เด็กเขาลดน้ำเขาก็ลดผ่านๆค่ะปรากฏว่าอยู่แค่อาทิตย์กว่าไม่ถึง2อาทิตย์เขียวแห้งโรยไปหมดค่ะดีที่ต้นไม่ตายป้าน้องลดเนี่ยป้าน้องจะลดแล้วก็เวียนกลับมาเดี๋ยวก็เวียนกลับมาอย่างน้อย3รอบค่ะเพื่อให้น้ำเขาซึมไปในดินค่ะไม่งั้นเขาก็จะไม่สมบูรณ์แล้วก็เหี่ยวค่ะเขาจะโรยนะคะป้าน้องก็จะเก็บเขาภาพเขาไว้เป็นที่ระลึกค่ะว่าครั้งหนึ่งช้างแดงที่บ้านป้าน้องเลี้ยงเองนะคะเขาบานนะคะแล้วก็บานอย่างสมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะปลูกต้นไม้เนี่ยค่ะก็ทำให้เราชื่นใจค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมี4กิ่งนะคะนี่เห็นไหมคะ2กิ่ง3กิ่ง4กิ่งค่ะเขาจะมีทั้งหมด4กิ่งนะคะเนี่ยค่ะมีทั้งหมด4กิ่งเห็นความสมบูรณ์ของเขาไหมคะเนี่ยค่ะ
เห็นความสมบูรณ์ของเขาเกือบจะเต็มที่แล้วนะคะเห็นไหมคะช้างแดงช่อนี้สมบูรณ์มากนะคะวันน้องก็เลยเอาผีเสื้อที่ประดิษฐ์ไว้มาแต่งค่ะเขาบานเรียกว่าเกือบจะเต็มที่แล้วค่ะสวยไหมคะดอกบานแรกๆเนี่ยเริ่มจะโรยแล้วนะคะเขาอยู่ได้2เดือนกว่าแล้วนะคะนี่ค่ะที่เขาออกเสร็จแล้วก็จะมีฝักค่ะเอาเม็ดเพาะได้เริ่มออกดอกเอ้ที่เขาเป็นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตัดไปนะคะเนี่ยค่ะตัดไปปลูกไม่งั้นเขาจะตายน้องซื้อมาเมื่อปีที่แล้วเจ้านี้เขาโอเคใช้ได้ค่ะเนี่ยออกดอกเต็มเลยค่ะซื้อมาปีที่แล้วเขามาเขามีดอกด้วยค่ะเจ้านี้ไม่โกหก